สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวกลุ่มควรทำยังไงผัวชอบบูลลี่คนอ้วนอายมากเวลาไปไหนด้วยหญิงสาววัย24ปีได้แชร์ความทุกข์ใจของเธอบนโซเชียลมีเดียระบุว่าสามีของฉันทำเรื่องเลวร้ายกับคนอ้วนอย่างมากและไม่คิดจะหยุดคุกคามพวกเขาเธออธิบายว่าสามีซึ่งอยู่ด้วยกันมา8ปีมักจะคิดแง่ลบกับผู้คนที่ไม่มีรูปร่างดึงดูดเหมือนตัวเขาเองอยู่เสมอสามีของเธอไม่เคยเป็นนักกีฬาในโรงเรียนแต่มีรูปร่างที่ดีและสวยงามเขาเป็นพวกชอบรูปลักษณ์ที่เพอร์เฟกต์แถมตลกและมีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมแต่มักหมกมุ่นอยู่กับรูปลักษณ์ของผู้อื่นและตนเองสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือเขามักจะแสดงความคิดเห็นเรื่องน้ำหนักของคนอื่นเขาคิดว่าต้องพูดจาดูถูกหรือทำให้เป็นเรื่องตลกเธอกล่าวต่อว่าเขาเกลียดคนอ้วนเป็นพิเศษและจะทำให้พวกเขาดูแย่ในที่สาธารณะเมื่อวันนี้เธอกำลังออกไปช้อปปิ้งและเดินอยู่ในโซนขายซีเรียลเขาก็แสดงความคิดเห็นว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพต่อหน้าแม่ที่อ้วนและลูกของเธอเมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นคนอ้วนเขาจะอุทานว่าพระเจ้าหรือแหวะเสมอเธอรู้สึกเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมน่ารังเกียจของสามีและยอมรับว่าบางครั้งความคิดเห็นของพวกเขาก็ทำให้ผู้คนไม่พอใจฉันขอให้เขาหยุดหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ยังทำต่อเขายังเชื่อมั่นในการแนะทางที่ผิดกับคนอ้วนอีกด้วยฉันจะหยุดมันได้อย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อเรื่องราวถูกแพร่หลายและกลายเป็นไวรัลก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนโจมตีสามีของเธอบอกว่าเขาไม่ต่างอะไรกับอันธพาลหลายคนแนะนำให้เธอไม่ควรเสียเวลาชีวิตไปกับคนแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ